ต่อเลยมาไซโคเวียร์116แสดงว่าใส่หรือไม่ใส่เป็นไงครับถ้าหาเป็นแค่2คำมันไม่ตัดนะมันจะเชื่อมโดยอัตโนมัติโดยแอนอยู่แล้วถ้าเราหาแค่2คำแต่ถ้าเกิดการหาเราซับซ้อนหนูได้116ใช่ไหมการหาเมื่อหลายวันก่อนได้105เห็นไหมทุก 3-4 วันมันก็จะมีเปเปอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้เข้ามานี่คือที่จะหาตอนทำสไลด์ตอนนี้น้องได้ระดับ116เพิ่มมาอีก11เปเปอร์ถูกไหมครับนะตอนนี้มาดูรีซอสที่ออกมาก็จริงๆก็คือบางครั้งมันเยอะอย่างที่บอก116ไหวไหมเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องมีการลิมิตมาช่วยเช่นจะใช้พิโก้ทั้งหมด4ตัวก็อาจจะเหลือแค่ประมาณเปเปอร์อย่างที่เราหาเยอะนะครับอีกอย่างที่สองเราใช้ลิมิตโดยฟังก์ชันของพับเมดเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่ามันมีการกรองยังไงบ้างให้เราได้ตรงนะครับหรือบางทีหาสตริกมากเลยก็ฟีซอฟต์เวอร์โอซิคัสไซโคเมียรีคอฟเวอรี่เลยไม่มีเลยนะครับเจออย่างช่วงที่มีการระบาดของอีโบลาเคยให้หาไม่มีใครหาเจอเลยนะว่ายาทรีทเมนต์มันคืออะไรนะครับซึ่งตอนนั้นมันพับลิเคชันแล้วว่ามียาตัวนึงที่ชื่อแซดแนปในการรักษาอีโบลาอินเฟคชันนะครับบางทีถ้าเกิดเราสติ๊กเกินไปหาไม่เจอเราก็ต้องคลายออกนะครับนะอันที่สองกลับไปดูด้วยว่าตัวแฟชั่นที่เราตั้งเนี่ยมันคีย์เวิร์ดถูกหรือเปล่านะครับแล้วก็อย่างที่บอกถ้ามันสตริกมากก็ลดลงนะครับคราวนี้ตัวของความเป็นเองเวลาน้องเซิร์ชเนี่ยด้านล่างประมาณด้านซ้ายข้างล่างเนี่ยสมมติอาจารย์ใส่เฮอร์ปีซอสเตอร์ดิคัสเนี่ยจริงๆระบบมันฉลาดนะครับมันก็จะแยกเนี่ยจะค้นเมสเตอร์ให้นะครับแล้วก็ออเฮอร์ปีออฟฟิลแอนด์ซอสเตอร์ออฟฟิลอันนี้มันทำให้เองแต่ตรงเนี้ยมันทำมาเชื่อมกันเฮอร์ปีแอนด์ซอสเตอร์นั้นต้องเป็นเฮอร์ปีซอสเตอร์โอลิคัสกับเมสเทอร์มอยู่ด้วยกันแล้วก็มาเชื่อมเรื่องกับอาไซโคเวียซึ่งเป็นเมสเทอร์มเรื่องเมดิคอลซับเจกต์เอดดิ้งเนาะแล้วก็มีเทคและอาไซโคเวียที่เป็นเทคมันทำให้อัตโนมัติอย่างนี้ระบบมันฉลาดมากขึ้นแต่เดี๋ยวจันจะสอนว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้ระบบทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเมสสิ่งที่สำคัญอันแรกก็คือเมสคืออะไรครับเราก็มีประมาณ 4-5 คนแหละที่จะมองเห็นด้วยตาเมื่อกี้ใช่มั้ย แมสก็คือมันย่อมาจาก medical subject heading เป็นยังไงมันเหมือนว่าตอนนี้เราค้นหาข้อมูลที่อยู่ในอากาศถูกไหมครับอยู่ในห้องสมุดที่มันลอยอยู่ในระบบสารสนเทศเพราะฉะนั้นถ้าเป็นห้องสมุดรามาธิบดีเขาจะแบ่งชั้นแบ่งหมวดไว้ใช่ไหมน้องจะหาเรื่องนี้น้องก็ไปที่เคาน์เตอร์ที่ medicine จะไปดูเรื่อง herpes infection อันนี้มีเจ้าหน้าที่เขาจัดถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดในระบบออนไลน์เนี่ยมันมีคนจัดก็ถือว่าเป็นไลบรารีเหมือนกันแต่เขาจัดกลุ่มไว้อย่างเช่นเฮอร์ปีซอสเตอร์โอติคัสก็จะมีการตั้งชื่อของมันไว้เป็นเมสเลยว่าเฮอร์ปีซอสเตอร์โอติคัสนะครับซึ่งจะมีคำบรรยายอย่างถ้าเกิดน้องไปหาแลมเซฮันอาจจะไม่มีเพราะมันถูกไปรวมอยู่ในเมสของเฮอร์ปีซอสเตอร์โอติคัสอันนี้มันย่อมาจาก medical subject heading term นะครับเป็นเทอมใหญ่ๆนะครับอาจจะยกตัวอย่างอย่างเช่นในช่วงข้ามปีก่อนอีโบลาinfection เพิ่งเข้ามาใหม่ๆจริงๆมันมีโรคเก่าแล้วนะครับมันจะยังไม่มีเมสเทอร์น้องไปค้นเมสเทอร์จะไม่มีบางครั้งนะครับอาจจะต้องเบสออนเทคเวิร์ดนะฮะนะอันนี้คือเมสนะครับเมสก็ส่วนใหญ่ถ้าเราตั้งที่โค้ดได้ตรงกับเมสก็จบแต่มีข้อจำกัดนิดนึงไม่ใช่ข้อจำกัดคือวิธีใช้แต่เราใช้เราต้องคอมไบน์กับโอเปอเรเตอร์นะครับส่วนใหญ่มันก็จะมีแอนออร์น็อตแต่สิ่งตัวที่เราใช้บ่อยๆก็คือแอนกับออร์นะครับถ้าเชื่อมระหว่างแอนระหว่างตัวใหญ่ระหว่างโดเมนอาจารย์เรียกตัวนี้ว่าโดเมนเช่นเฮอร์ปีซอสเตอร์โอติคัสนะครับอาไซโคเวียเนาะคอมพาริซันก็คือโนทรีทเมนต์เอาคังก็คือรีคัฟเวอรี่เวทถ้าพวกนี้เราเชื่อมด้วยแอนเพราะว่าเป็นโดเมนใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดเรายกตัวอย่างว่าในอินไซด์โดเมนเช่นเรารู้ว่าเฮอร์ปีซอสเตอร์โอติคัสมีอีกชื่อหนึ่งชื่อแลมเซฮันซินโดเพราะนั้นตัวกีมันคืออะไรครับมันไม่ใช่ตัวเดียวเลยใช่ไหมมันก็ต้องเป็นเฮอร์ปีซอสเตอร์โคดีคัสออแลมเซฮันซินโดเพราะมันไม่อินเตอร์เซ็ตกันนะเราเอาทั้งหมดเลยเสร็จแล้วเราค่อยมาอินเตอร์เซ็ตก็คือแอนกับตัวที่เหลือนะครับเพราะหลักการถ้าเป็นโดเมนเดียวๆน้องมีชื่อเดียวเนี่ยเชื่อมด้วยแอนเลยนะแต่ถ้าภายในวิดอินโดเมนมันมีชื่อย่อชื่อเล่นชื่อเสมือนน้องก็ไปใช้ออนแทนนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นจากโจทย์ของเราเนาะ P ของเราคืออะไรครับตัวบนใช่ไหมเออปีซอสเซอร์ดิทัสมีชื่อเล่นนะครับแลมเซฮันซินโดมอิดโอเปซิเฟชเชอร์บางที่นะครับอินเทอร์เวนชั่นเราคืออาไซโบเมียทรีทเมนต์ไม่มีเทียบกับคอมพาริซันไม่มีแล้วก็ดูเรื่องของเอาท์คัมแล้วแต่น้องจะสนใจอะไรจะเป็นรีคอฟเวอรี่เลทหรือจะดูเลทของ
improvement เรื่องของ facial palsy ก็แล้วแต่เวลาเราจะหาจริงๆเราต้องหาจากข้างในมาก่อนเราต้อง combine เลยนะครับอย่างข้างบนก็ต้องเอาเออร์บีซัฟเตอร์ที่คัดมาบวกกับมันรวมกับพวกนี้ด้วยออกก่อนเสร็จแล้วถึงจะได้เป็น P ตัวใหญ่ค่อยมาเชื่อมด้วยแอนนะครับนะหลักการจะเป็นอย่างตัวใหญ่จะเชื่อมด้วยแอนแต่ในระหว่างจะเกิดตัวใหญ่เนี่ยอีกมันต้องเกิดตัวเล็กก่อนนะครับตัวนี้ต้องเชื่อมก่อนถึงจะเป็น P ตัวใหญ่นะฮะอันนี้หลักการหาแต่ถ้าเกิดเราหาแบบเดียวๆน้องก็เชื่อมด้วยแอนได้เลยนะครับนะฉันยกตัวอย่างเนี่ยว่าตัวนี้จริงอันนี้เป็นเบลพาวซี่นะเราก็จะมีเมสเตอร์เป็นเบลพาวซี่ถ้าลองไปหามันมีอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดบางคนบอกกลัวมันหลุดเพราะบางทีเมสเซอร์อาจจะหลุดเราก็หาที่มันเป็นเทคเวิร์ดไปด้วยนะครับเทคเวิร์ดในผับเม็ดเนี่ยก็ใส่ข้างในก็เรียกถ้าน้องใส่ดับเบิลโหวตนะสมมติน้องใส่เบลฟาวซี่ดับเบิลโหวตกับเบลฟาวซี่ธรรมดาจะได้ไม่เท่ากันนะครับมันจะได้ไม่เท่ากันไอ้การที่ใส่ดับเบิลโหวตเนี่ยมันจะเป็นคำที่เหมือนเลยนะครับแต่ถ้าเบลฟาวซี่ธรรมดานั้นอาจจะเบลฟาวซี่หรือเบลแล้วอาจจะเว้นไม่เหมือนกันหรือเบลที่เป็นฟาวซี่ที่มีข้อมูลนั้นการหาแบบนั้นจะกว้างกว่านะครับอันนี้ก็คือเป็นการเลือกเคสเลือกเทคที่เข้ามานะครับถ้าหาดีสุดนะถ้าจะบอกถ้าหาให้ครอบคลุมมากสุดอย่างเช่นเราจะหาไซโคเวียเราก็ต้องหาไซโคเวียที่เป็นเมชบวกไซโคเวียที่เป็นเทคหรืออาจจะเป็นเทอร์มอื่นๆอันนี้เปเปอร์จะได้เยอะนะครับจะได้เยอะที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดเรารีบบอกว่ามันมีเมชแล้วเราจะอยู่จอดอยู่ที่เมชเนี่ยก็ได้นะครับอันนี้จะลองเข้าไปเนาะการเข้าหาเมชลองเข้าที่ของจอเราเนาะที่ผับเมชหน้าแรกเรากดไปที่ผับเมชตรงนี้ปึ๊บตรงนี้ก็ได้หรือจะกดดรอปดาวน์ลิสต์ตรงนี้ก็ได้นะมันจะมีเมชขึ้นมานะครับที่อย่างนี้นะกดเมชขึ้นไปน้องเราพิมพ์เพอร์บีซัสเตอร์ที่คัดลงไปนะครับเวลาเราจะใช้เมชนะครับมันจะมีทูบ็อกของเมชให้เราใช้ด้วยนะครับกดเมชแล้วพิมพ์เพอร์บีซัสเตอร์ที่คัดเข้าไปนะครับมันจะขึ้นมาหน้านี้เพราะมันมีเทอร์มอยู่ลองดูสิส่งเข้าไปที่เมสเซนเดอร์เบดกับเมสเซนเดอร์เบดเป็นฐานย่อยของคำเป็นลองดาวิสตอนนี้เลยจะเขียนว่าเมสใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งซึ่งมันห้องกระบุจัดไว้แล้วว่าถ้าเป็นปีซอสเซอร์ดิคัสมีเทอร์มเดียวนะครับนะถ้าเกิดเราสนใจตัวย่อยตรงนี้อาจารย์ไม่ค่อยได้สนใจมากบางทีเขาจะแบบก็จะหาแค่ปีซอสเซอร์ดิคัสกับเอติโอโลจีน้องก็ติ๊กตรงนี้Let us to search builder กันอันนั้นเราหาเป็นตัวแต่นี่อาจารย์จะหาเป็นเทอมใหญ่อาจารย์ต้องการทั้งก้อนของตัวนี้นะครับน้องก็แอดตัวเนี้ยเออปีซอฟเฟอร์ดิคัสซึ่งเป็นเนสเราไม่ต้องเลือกมีตัวเดียวใช่ไหมกด add to search builder กันนะครับปึ้งพอกดเข้ามามันจะมีเทอมที่เป็นตรงเนี้ยมาปรากฏให้เห็นเห็นไหมเออปีซอฟเฟอร์ดิคัสมันจะวงเล็บด้วยวงเล็บใหญ่ๆว่า mesh นะครับแต่แล้วเราก็พิมพ์ตัวนี้ใหม่นะครับอย่าเพิ่งไปออกจากหน้านี้นะลบเพอร์ฟิซัสเตอร์ดิคัสข้างบนออกโดยที่เราจะหาตัวที่2นะครับชื่อไซโคเวียเดนอยู่ฐานข้างบนแล้วน้องก็พิมพ์ไซโคเวียไปครับกดเซิร์ชดูมีกี่ตัวเหมือนอาจารย์ไหมขึ้นมันจะมีหลายเทอร์มถูกไหมครับอันนี้ของไซโคเวียนะเห็นไหมครับมันจะขึ้นต่างจากเพอร์ฟิซัสเตอร์ดิคัสใช่ไหมเราก็ต้องมานั่งอ่านตรงนี้ครับว่าในหัวข้อของไซโคเวียที่ขึ้นมาเยอะเลยตัวไหนมันตรงกับเราที่สุดถ้าเราดูแล้วก็ตรงกับอันแรกเพราะชื่ออื่นเนี่ยเป็นสารเคมีหมดเลยนะครับบางทีอาจจะไม่ได้ตรงกับอันแรกทุกครั้งนะต้องเตือนไว้บางทีจะตรงเราก็คลิกตัวนี้นะครับทำเหมือนเดิมเลย add to search builder อย่าเพิ่ง search ผับเมดนะครับ add to search builder ก่อนนะครับ4 5 6ทำตามไปจนนะครับ add to search builder เสร็จปุ๊บมันจะเข้าไปอย่างนี้นะครับแอนไซโคเวียได้อย่างอาจารย์ไหมนะครับนี่คือการใช้เสิร์ฟฟิลเดอร์บ็อกซ์เสร็จแล้วน้องให้กดเซิร์ชพับเม็ดตรงลูกศรสีเหลืองครับนะฮะมันก็จะเข้ามาเปเปอร์ที่มี2ตัวเชื่อมกันนะครับมีประมาณ86เปเปอร์ใช่ไหม86เปเปอร์นะครับถ้าสังเกตให้ดีตรงนี้เขาก็เรียกว่าเป็นเสิร์ฟสตราทีจี้ที่อาจารย์บอกแต่ตอนนี้อาจารย์ใช้อะไรกับอะไรแค่นั้นเองครับใช้ P กับอะไรกับ I เท่านั้นเองใช่ไหมครับเราก็เห็นอันนี้คือก๊อปตัวนี้ไปเลยก็ได้เราไปเซิร์ช anywhere นี่ทำมันต้องออกไป86ก๊อปไปใส่ไว้ใน PowerPoint ก็ได้นะครับนะถ้ามาดูตรงเสิร์ชดีเทลที่มันพยายามช่วยเราแต่ตอนนี้เราใส่เองเห็นนะมันก็เหมือนกันก็ใส่ Acycovirus หรือ Acycovirus Tech อันนี้เป็นอันแรกนะครับแล้วก็มันจะมี Acycovirus ตัวนี้มีตัวที่2แต่จริงๆมันต้องมี Exhauster ด้วย
พราะฉะนั้นเราก๊อปตัวนี้ไปใส่ไว้ใน PowerPoint เก็บไว้เวลาข้างหน้าน้องก็เอาตัวนี้ไปเซิร์ชในช่องตรงนี้นะครับมันจะถูกกำกับไว้อยู่แล้วมันไม่ต้องไปเข้าเมสเลยมันเลือกเป็นเมสมาให้เราเลยแต่ถ้าไม่ใช้ก็ชื่อใช้เสิร์ชทูลบ็อกซ์อย่างนี้ก็ได้นะครับนะก็ของเราได้86ของอาจารย์ได้61นะแต่คนมาหลายอาทิตย์ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องมานั่งอ่าน61ยังเยอะไหมยังถือว่าเยอะไปเพราะมันรวมหมดถูกไหมตอนนี้มันรวมทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งในสัตว์ทดลองทุกสตาร์ดี้เข้ามาหมดเลยที่เป็นเออปีซอร์เซอร์กับการรักษาด้วยอาศัยตัวเดียวถูกไหมครับงั้นเราก็ต้องใช้ตัวต่อไปนะครับถ้าเกิดโอเปอเรเตอร์พูดกันแล้วเนาะให้ดูตรงนี้ก่อนสำหรับการเซิร์ชจะได้เราใช้เครื่องหลักๆก็คือ and or นะครับ not อาจจะใช้เช่นเราต้องการหา measles and MMR แต่เราไม่เอาผู้ใหญ่เราก็ใส่ not adult มันก็จะออกมาเฉพาะเด็กแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้ละเพราะว่ามันมีฟิลเตอร์นะครับถ้าวงเล็บก็คือเป็นการหาในวงเล็บเช่น measles and children or adult นี่ก็คือเอาทั้งหมดเลยนะครับนี่อันนึงที่สำคัญก็คือบางเทอมบางเขตเนี่ยมันจะมีคำคล้ายๆกันมีความคล้ายกันอยู่เช่นอาจารย์ยกตัวอย่างคำว่าการติดซินิเกียเนาะซินิเกียมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้หรือซินิเกียแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เป็นยุโรปหรืออเมริกาเวลาเราจะหาเรารู้อยู่แล้วเนี่ยมันจะมีคำที่เหมือนกันอยู่นะครับนะซินเดกี้เนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะหลังตัวนี้น้องก็สามารถใช้เทอมนี้ได้แต่ให้แทนตัวที่หลังจากนี้เป็นต้นไปด้วยเครื่องหมายดอกจันอัสเซอร์ลิสไม่ใช่อัสเซอร์ลิสต้องหมายดอกจันนะครับมันจะเข้าใจเหมือนกับว่ารวม2เทอมนี้ด้วยกันนะครับอีกเทอมที่เจอบ่อยก็คือเรื่องคำว่า favorize นะครับ favorable serving อะไรอย่างเงี้ยน้องก็รู้มันก็จะมี favoring favorite favor น้องก็ใช้เหมือนกันมันซ้ำกันตรงไหนนะครับแล้วต่างเป็นดอกจันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการเซิร์ชโดย wide card ก็คือใช้เป็น text นั่นแหละมันมีคำซ้ำอยู่นะครับเอาไว้เป็นตัวประกอบนะครับอีกตัวที่อาจารย์บอกที่มันได้86แล้วถ้าเกิดเราต้องการลิมิตนะครับลิมิตเราสามารถฟิลเตอร์ได้ว่าเราจะเอาตรงไหนสมมติอาจารย์บอกว่าตอนนี้เราต้องการเด็กเอาเด็กอย่างเดียวเลยเนาะเอาเด็กอย่างเดียวแล้วก็เอาที่เป็นฟูลเปเปอร์นะตีพิมพ์ภายใน10ปี86เปเปอร์นี้ได้เท่าไหร่ลองดูสินะครับลองดูสินะเอาเป็นเด็กนะครับเอาที่เป็นฟูลเทคไม่เอาฟูลเทคกันฟูลเทคยังไม่มีเอาที่เป็นเด็กแล้วตีพิมพ์ภายใน10ปีนะครับฟิลเตอร์มันจะอยู่ข้างนี้นะครับถ้าเกิดเราอยากจะเอาชนิดของซาดี้นะเอาจะลองรันท้องไม้ก็ได้ครับเป็นรันท้องไม้คอนโซลฟรายนะครับเป็นกลุ่มเด็กนะครับแล้วก็ภายใน10ปีลองดูซิว่าได้กี่เปเปอร์ลองดูลองใช้ฟิลเตอร์ด้านขวาลองฝึกใช้นิดหนึ่งอันแรกเราบอกอะไรก่อนครับต้องการให้เด็กตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะจะเป็นฝั่งเด็กลองดูซิลองหาลองใช้ฟิลเตอร์ดิเซิร์ชมันจะได้86ครับเพื่อนใช่ไหมลองใช้ด้านนี้เราต้องการเด็กครับไปที่ไหนครับปกติฟิลเตอร์มันจะไม่โชว์หมดนะครับบางทีถ้ามันมีค้างอยู่ให้น้องเคลียร์มันทิ้งก่อนนะครับให้มันเคลียร์ทิ้งแต่ถ้าเกิดเราต้องการโชว์ additional filter น้องกดมันจะขึ้นมาใหม่นะครับต้องการเด็กก่อนเพราะนั้นต้องการไปที่ไหนเอ่ยมันจะมีคำว่า age อยู่นะครับเวลาเราโชว์นะเข้าไปที่ ageแล้วเราก็เลือกอะไรครับศูนย์ชายเบิร์ดถึง18ปีใช่ไหมตามไอเดียของเด็กอเมริกาใช้ถึง18เนาะใช้ได้ถึง15หรือว่าคลิกตัวนี้ไปเวลาคลิกมันจะมาโชว์ที่นี่ก่อนแล้วก็เรากดไปทีนึงอันที่2เลือกแรนดอมไมค์คอนโทรลทรายจะต้องเข้าไปที่ตัวบนเรียกอาร์ติเคิลไทป์นะครับอาร์ติเคิลไทป์ลองเลือกดิที่ว่าไม่ค่อยเหนื่อยแรนดอมไมค์คอนโทรลทรายตัวอื่นที่ติ๊กแล้วก็เอาออกหมดนะมีไหมแล้วก็ไม่คอนเทนต์ไทยมีไหมไม่มีเพราะพี่รู้อยู่แล้วมันไม่มีใครทดลองนะครับนะลองไม่เอาแล้วก็ไม่คอนเทนต์ไทยให้ลองเฉยๆเอาแค่เด็กแล้วก็ตีพิมพ์ภายใน10ปีมีกี่เปเปอร์นะครับตีพิมพ์ภายใน10ปีก็จะมีจำนวนช่วงปีด้วยใช่ไหมเหลือเท่าไหร่ครับ8ชีวิตเป็นศพขึ้นจาก86เหลือ8จะไหมพออ่านตอบคนไข้ได้ไหมได้นะครับนี่คือการใช้ฟิลเตอร์นะครับก็ฝึกไว้ไม่เป็นไรน้องจะลิมิตอะไรก็แล้วแต่มันจะช่วยทำให้จำนวนของมันเนี่ยน้อยลงตัวต่อไปที่เราต้องใช้คือคลิปบอร์ดอันนี้สำหรับฝึกไว้สำหรับในกรณีที่เรานั่งหาเช่นเราต้องการหาไปทำงานวิจัยเรื่องต่างๆน้องอาจจะต้องใช้คลิปบอร์ดให้เป็นประโยชน์คลิปบอร์ดก็คือบอร์ดเสมือนเวลาเราหาเมื่อกี้นะครับเราบอกว่าเราอยากเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะต้องไปตามผลแลบที่ห้องแลบไปตามพาโถผลพาโถไม่มาน้องก็สามารถ
เซฟทุกคีย์บอร์ดไว้ได้ก่อนนะครับแต่พยาบาลอย่ามายุ่งนะถ้ามันปิดเครื่องผมเมื่อไหร่คีย์บอร์ดไปเลยนะหรือเพื่อนมาทำไปอยู่เนี่ยคีย์บอร์ดมันจะมีอายุของมันอยู่นะครับนะคีย์บอร์ดเนี่ยจะเก็บเรื่องที่เราหาไว้ทั้งหมดเนี่ย8ชั่วโมงเก็บได้มากสุดคือ500 เรื่องที่เราติ๊กเข้ามานะครับแต่ถ้าเกิดปิดเครื่องแล้วเปิดไปปิดนะจะหายนะครับนะแต่ว่ามีวิธีหนึ่งในการหาเนี่ยเราสามารถไปลงทะเบียนตัวนี้เดี๋ยวเราจะสอนให้ลงทะเบียนนะครับมันจะเก็บทุกอย่างที่เราทำไว้เดี๋ยวเราลองทำดูตรงนี้คนที่เคยเรียนกับอาจารย์ตอนนี้เกิดแล้วก็จะรู้นะครับอย่างเมื่อกี้เราหามันเหลือ8เปเปอร์ใช่ไหมนะครับให้น้องคลิกด้านตรงนี้มันจะมีคำว่า send to นะครับ send to แล้วก็จะมีตรงนี้เป็นไอเทมให้เลือกเนาะเข้ามาที่คลิปบอร์ดน้องลองเลือกเรื่องในนี้สัก4เรื่องนะครับนะแล้วก็แอดทูคลิปบอร์ดดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจาก8เรื่องที่เราหาเมื่อกี้จากที่เราฟิลเตอร์วันนี้อาจารย์บอกถูกไหมครับลองเลือก4เรื่องไปที่คลิปบอร์ดมันก็จะเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับมันจะมีข้างขวาไอ้ข้างซ้ายขวามือของเรานะของขวามือเราหรือขวามือของจอนะครับมันจะเขียนว่าคลิปบอร์ดเราเก็บไป4ไอเทมถูกไหมครับจากทั้งหมดมันก็จะมีเครื่องหมายถูกตรงนี้เพราะฉะนั้นน้องไปทำอย่างอื่นก็ได้ไอ้4ไอเทมมันถูกเลือกไว้น้องไปหาอย่างอื่นก็ได้แล้วน้องมาแอดนะครับ4ไอเทมที่ยังอยู่นะครับแต่อยู่ได้แค่8ชั่วโมง8ชั่วโมงมันจะเคลียร์ตัวอัตโนมัติไปเลยนะครับอันนี้คือการใช้คลิปบอร์ดนะถ้าไม่ปิดเครื่องเป็นไงครับจะยังอยู่เหมือนเดิมน้องไปทำงานยังเห็นเพื่อนมาใช้แต่ไม่ได้แอดไปใส่คลิปบอร์ดของเราจะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนะอีกการก็คือในกรณีที่แบบป้องกันบางทีคนอื่นมาใช้ปิดเครื่องรีเซ็ตใหม่นะครับน้องลองเข้าไปที่ My NCGI Account สมัครไวๆอยู่ตรงไหนวิธีเข้าเห็นไหมครับหน้าจอมันจะมีคำว่า Sign in to NCGI ก็คือฐานข้อมูลของฝากเป็นอ่ะสมัครเลยเร็วๆว่องไวนะครับใครที่มี Google อยู่แล้วเป็น Google Citizen ใช้ Google Mail ได้เลยนะครับรหัสเข้าไว้เอาเบอร์โทรศัพท์มาก่อนก็ได้แล้วเราก็ไปเปลี่ยนทีหลังนะครับนะพอสมัครมันก็จะขึ้นพอสมัครเสร็จเรียบร้อยมันจะขึ้นเหมือนของอาจารย์นะครับมีเมลเข้าไปdr.sakdai@gmail.com นะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่อาจารย์ทำไว้ไม่ว่าจะเป็น publication เรื่องที่หาเรื่องที่ติดตามอยู่ในนี้หมดลองสมัครดูนะครับใช้เมลของ G ถ้าใครเป็น Gmail อยู่แล้วนะครับเป็น Google Citizen อยู่แล้วใช้ได้เลยนะครับอยู่ข้างบนขวามือเลย Sign in to NCDI นะครับถ้าใครเป็น Google อยู่แล้วก็เข้าได้เลยไปสมัครแล้วลองดูซิว่าสิ่งที่เราตั้งทำกับอาจารย์มาตั้งแต่ต้นชั่วโมงจะถูกเรคคอร์ดไว้หมดเลยนั่นหมายความว่าถึงน้องไปทำอย่างอื่นแล้วเนาะมีพยาบาลมาปิดเครื่องเราแล้วเพื่อนมาแกล้งปิดแล้วมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมลองสมัครก่อนสมัครเราใช้ได้ตลอดนะครับเพราะบางทีมันเป็นพื้นที่ที่เขาให้เราอยู่แล้วนะครับเห็นไหมของเพื่อนที่เข้าไปแล้วก็จะเห็นหมดเลยทุกเซิร์ชเติมที่เราหาไว้ถูกไหมครับจะมีอยู่แล้วเห็นไหมมีเซิร์ชเติมที่เราตั้งหาแต่ตอนแรกถ้าเราลืมเราก็สามารถคลิกที่นี่ได้เลยนะครับมันจะอยู่ใน recent activity อยู่ในไอคอนเมื่อก่อนมันมีหลายอันนะมันมีบล็อกเป็นแบบมีเฟซบุ๊กไลน์ของมันด้วยเหมือนมีเกมมีอะไรด้วยอย่างนี้ก็เหลือแต่ตรงนี้นะครับในนี้ก็จะมีหลายอันบางทีเราเซฟเสิร์ชไปได้เหมือนกันอย่างเช่นสมมติเราสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรารู้เลยว่าเซิร์ชเทอมเราคืออะไรเราก็สามารถเซฟเสิร์ชไปได้มันจะอยู่ในบล็อกของเซฟเสิร์ชให้เราครั้งหน้าเราเข้ามาก็อยู่ที่เดิมเพราะว่าอันนี้มันอยู่เสมือนกับเราไปตลอดนะครับส่วนคนที่มีตีพิมพ์แล้วว่าอาจจะสามารถเอามาใส่ในบายยูทูบคัฟฟี่ไม่ได้ก็คือมันสามารถแอดงานที่เราตีพิมพ์ได้แต่สิ่งนั้นยังไม่ค่อยมีหรอกมีน้อยแต่มันยกไปเป็นตีพิมพ์ก่อนหน้านี้นะครับเข้าได้กันหมดไหมนะครับให้ดูตรง recent activity ตรง recent activity คือ activity ทุกอย่างที่ทำกับอาจารย์วันนี้มันจะอยู่ตรงนั้นเลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดพยาบาลปิดเครื่องไปแล้วไอ้ search term หรือ search strategy ที่เราคันหักไว้ล่าสุดมันยังอยู่ในนี้กลับบ้านไปมันก็ยังอยู่จนกว่าเราจะไล่มันลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เซฟเซิร์ชนะครับเซฟยังไงสมมติเราบอกว่าเราต้องการเก็บไอ้เฮอร์ปีซอสเตอร์กับไอไซโคเวียที่อาจารย์บอกไว้
เก็บไว้นะครับเราก็เข้าไปที่เซฟเซิร์ชมันเซฟสำหรับไปอัปเดตทีหลังนะครับเข้าตรงนี้นะครับมันจะมีคีย์เอทอเลิร์ททั้งหมดเวลาเราหานะครับมีไหมมีคีย์เอทอเลิร์ทไหมตรงไฟล์ที่เราหาไปที่หน้าของมันนะครับมีคีย์เอทอเลิร์ทถูกไหมเราเข้าไปที่คีย์เอทอเลิร์ทเข้าไปหน้าที่หาครั้งสุดท้ายนะครับเห็นไหมเวลาดึงออกมามันจะมีบอกว่าเราจะเก็บเซฟเซิร์ชเทอมอะไรไว้น้องก็เซฟตามนั้นก็ได้นะครับมันเป็นเซิร์ชสตรัทจี้ที่เรามีอยู่นะครับพอเสร็จแล้วมันก็จะมาใส่บล็อกตรงนี้ถ้าน้องตั้งไว้แล้วเนี่ยมันจะมีบอกแล้วให้เตือนทุกกี่เดือนถ้าเกิดขี้เกียจให้มันมาควรในเมลมากก็3เดือนละครั้งก็ได้นานๆหาดีจนกว่าจะจบนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเขียนไว้ว่านะครับเซฟเซิร์ชตัวนี้นะส่วนเวลาเรามาแก้ไขอย่างเช่นเซิร์ชเทอมเราเพิ่มขึ้นเราก็มาคลิกไอ้เครื่องหมายไอ้ที่เป็นเกียร์ตรงนี้จะเข้าไปแก้ไขได้นะแต่เป็นเล่นเอาละกันอาจารย์ไม่ได้สอนทั้งหมดนะครับนะอันนี้คือเซฟเซิร์ชนะครับก็เป็นหน้านี้อาจารย์จะตั้งหัวข้อไว้ชื่อเราปีซอฟต์แวร์ให้มันเดินมาทุกเดือนอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็เซฟไฟล์มันจะเข้าไปอยู่ตรงนี้จุดเก็บไว้ตรงนี้มันเรื่องที่เราสนใจก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจนกว่าเราจะลบไปถ้าจะลบก็ไปแก้ลบตรงนี้ออกนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เราหานะบางทีแบบเราหูเซฟมันเต็มเลยใส่ด้านใส่อะไรมาไวรัสมาด้วยลงเครื่องพังนะครับนะอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เก็บสมมติสิ่งที่หาอยู่นะครับ8เปเปอร์น้องติ๊ก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 นะครับกดไปที่ send to เห็นไหมเซฟลงไฟล์มันต้องมีทำได้มันต้องมีพื้นที่ในเครื่องปัญหาอันนี้จะไม่ค่อยแนะนำละเพราะว่านะครับน้องจะเซฟเอาไวรัสจากโรงพยาบาลไปเข้าเครื่องที่บ้านเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าทำแบบที่อาจารย์สอนน้องก็ไปเซิร์ชที่บ้านได้ไหมได้น้องเข้าไปในหมายเลข NCPI ก็ได้ถูกไหมผมจะส่งตามนี้ก็ได้ตั้งแต่ตรงไฟล์ยังมีส่งเห็นไหมอีเมลส่งอีเมลไปหาเราก็ได้ถูกไหมครับเราก็สามารถตรงนี้ได้นะครับตรงเซนทูเป็นรูมฟังก์ชันทั้งหมดเลยนะแต่เวลาเซฟไฟล์ให้เลือกเป็นแอปสแตทเก็บมันจะเข้ามาเหมือนแอปสแตทโดยมันไม่เอาหน้าตาของเว็บเข้ามาน้องก็จะเก็บได้เยอะนะครับลองเล่นดูนะAdd to collection เห็นไหม collection คล้ายๆ sensor เหมือนกันแต่เป็นอีกอัน collection เนี่ยเราสนใจเรื่องอะไรจะเก็บไว้ collection ก็ได้นะฮะนั่นก็จะคล้ายๆ sensor แค่เกียร์ collection มามันก็จะมีหัวข้อขึ้นมา collection นะครับคล้ายๆ sensor ตัวนี้ที่จะบอกนะครับ order อันนี้อย่าไปยุ่งกับมันนะ send to order นี่คือสั่งบทความนี้ออนไลน์แต่ปัจจุบันมันก็ดีขึ้นมันถ้าน้องไม่ได้ซิงค์กับบัตรเครดิตโดยตรงนะมันจะถามเราก่อนแต่ถ้าเกิดซิงค์ประจำอยู่แล้วเนี่ยกดคลิกออเดอร์มันดาวน์โหลดเห็นไหม30 US ก็เข้ามาเป็นของเราทันทีเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเสียตังค์เนี่ยเราฟรีอยู่แล้วถ้าหาไม่ได้เดินที่ห้องสมุดเดี๋ยวเขาหาให้เรานะครับก็อย่าไปยุ่งกับปุ่มนี้นะครับ citation manager ก็คือการเซฟสิ่งที่เราหานะครับตัวนี้เราจะลองดูก็ได้เราคลิกไฟล์ที่เราหาไว้สามสี่ไฟล์นะเมื่อกี้นะครับแล้วมาคลิกที่ citation manager แล้วกด create file นะครับนะนี่เหนียวมันจะเก็บมาเป็นไฟล์ .nbidnbib นะครับเป็น endnote ลองดูก็ได้ครับถ้าเครื่องไหนมี endnote อยู่แล้วมันจะเปิดได้นะครับมันจะเข้ามาใน endnote เลยลองเซ็นดูแล้วเลือกนิดหนึ่งนะครับเก็บคนที่ออกก่อนอย่าลืมไปสแกนตอนออกด้วยนะหน้าห้องนะครับแต่แกนตรงบาร์โค้ดที่จันติดไว้ให้ด้วยลองดูนะอันนี้ก็คือส่งทางอีเมลนะครับถ้าน้องจะส่งอีเมลส่งให้เพื่อนด้วยหนูก็ส่งอีเมลที่ได้ให้เลือกเก็บลืมเลือกหมดเป็นแอปสแตทนะส่งเมลมีชื่อเลือกให้ส่งเราก็จะรู้ว่าเราส่งให้ตัวเองนะครับโดยไม่ต้องใช้คำตายละอย่างนี้เพราะว่าไวรัสเยอะอันนี้ก็คือถ้าจะจัดบทความที่เราตีพิมพ์เราก็เก็บในมายบิบลิโอกราฟีถ้าจะแบบโอ้ยจันทีใส่ชื่อผมด้วยเก็บไว้นะครับนะก็เสร็จไปมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับตอนนี้ออกแล้วอย่าลืมเช็คตอนออกเลยนะครับแอดวานซ์เสิร์ชอันสุดท้ายอันนี้จะซับซ้อนกว่าแต่ว่าเป็นตัวที่บริหารจัดการง่ายๆนะครับเราเรียกคอมมานด์ไลน์เสิร์ชยังไงเรซิเดนต์น่าจะต้องรู้เพราะว่าเอ็กเตอร์คนเป็นหมดแล้วอาจารย์สอบใช่นะครับเซิร์ชโดยใช้ไลน์ก็คืออย่างนี้ฮะตรงนี้ครับในใต้ของผับเนี่ยมันจะมีคำว่าแอดวานซ์ลองกดก็แบบมันจะมีคำว่าแอดวานซ์อยู่ใช่ไหมลองกดที่แอดวานซ์เสิร์ชไปนะครับมันจะเลือกให้เราเอาพิกโก้เนี่ยไปเซิร์ชที่เราฟิล
นะครับเห็นแค่นี้มันจะขึ้นแบบนี้นะครับแต่ไม่ใช่เราหาปลึกเดียวนะถ้าเราเก่งมาหาอย่างนี้ก็ได้นะเราจะหาที่ตัวก็ได้แต่เนี้ยจะสร้างเสริมมาอย่างเช่นเห็นไหมครับเฮอร์ปีซัสเตอร์โอติคัสเป็นเมสเนาะอาจารย์รวมออแลมเซ่ฮันซินโดมเป็นเมสเติมไหมอันนี้คือ P ของอาจารย์ถูกไหมครับ P เนี่ยเนื่องจากอาจารย์ใส่เมสไว้แล้วนะครับต้องออกฟิวตรงนี้เราก็ไม่ต้องเลือกเป็นเมสแต่ถ้าเกิดน้องจะหาเป็นตัวเช่นอาไซโคเวียเราก็ยังไม่มีนะน้องคนอาไซโคเวียน้องก็ดอกดาวลิสตรงนี้มันจะมีเมสเติมน้องก็กดเมสเติมแล้วก็อย่าไปเซิร์ชออกข้างนอกให้ add to search history ไว้ก่อนมันจะเก็บไว้ตรงนี้เสร็จแล้วเราค่อยมาติ๊กตึ๊ดอย่างเงี้ยจะคลิกทีละแอดอย่างเช่นอาจารย์รู้ว่าอาจารย์คือปีตัวนี้อาจารย์ก็กดแอดตัวนี้ขึ้นมาหนึ่งตัวที่สองอาจารย์ต้องการอะไซโคเวียที่เป็นเมสอาจารย์ก็กดแอดมันจะขึ้นมาตรงนี้อันที่สามอาจารย์ต้องการรีคอเวอรี่เรทแต่รีคอเวอรี่เรทยังไม่มีเมสมีเฉพาะเทคนะอาจารย์ก็หาเป็นเทคเห็นไหมมันไม่มีเครื่องหมายกำกับว่าเป็นเมสเทอร์ถูกไหมครับอาจารย์ก็กดแอดขึ้นมาตรงนี้เสร็จแล้วถ้าน้องยังไม่อยากให้ไปเซิร์ชโดยรวมน้องก็กด add to history ไปก่อนมันจะได้จำนวนรีซอสออกมาว่าเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ากดเซิร์ชปุ๊บมันจะออกไปหน้าความเห็นตรงนี้เห็นรีซอสเลยนะครับนะฮะอย่างนี้ถ้าเกิดอาจารย์กดตามเมื่อกี้นะครับเรียงจากข้างบนเห็นไหมตัวข้างบนนี้ก็คือเป็นเซิร์ชที่ตัวบนเลยเป็นตัวรวม3อันอาจารย์เซิร์ชแล้วเหลือ4 paper นะครับอันนี้คือ add คำว่า recovery rate ไปที่เป็น textนะครับเห็นไหมเราจัดการได้ง่ายๆถ้าน้องใช้2ตัวใช้ตัวนี้กับตัวนี้ก็จะได้ประมาณ8ตัวเนี้ยแต่ถ้าเกิดเราแอดอีกตัวตัวมันก็จะเหลือ6นะครับอันนี้ก็จะเห็นในแต่ละอันเลยนะว่าเฉพาะของคำว่า Herbie Saucer นะครับกับ Lancet เนี่ยเราค้นมีเปเปอร์ที่กล่าวถึง324อันนะครับอาไซโคเวียในการรักษาโรคต่างกัน12,000อีกตัวเรทมีเยอะเพราะมันโรคเสร็จแล้วมันเอามาอินเตอร์เซปต์กันเอาอินเตอร์เซปต์กันต้องมี3ครั้งนี้อยู่นะเหลือ4 paper เพราะฉะนั้น4 paper น้องสแกนนิ่งก็ได้แป๊บเดียวก็ได้นะ paper ไหนตรงอ่ะที่เราจะตอบกันให้ถูกมั้ยเราต้องการตอบเข้าตรงเดสไซน์อันนี้คือวิธีค้นแบบเค้าเรียกแอดวานซ์นะครับนะเพราะฉะนั้นเซิร์ชเทอร์มก็คือตัวนี้ครับตัวบนสุดเราก็ copy ออกมาไว้ข้างนอกนะครับเดี๋ยวนี้หรือเซฟเสิร์ชก็ได้ที่อาจารย์สอนแล้วเนี่ยมันจะยังอยู่เราไปใส่กี่ครั้งมันจะได้ผลเท่าเดิมหมดยกเว้นมันมีเซนเตอร์เพิ่มไปนะครับอันนี้คือ command line search นะครับเป็นตัวสูงสุดนะครับอาจารย์จะพูดเร็วๆเรื่อง citation matcher เพื่อช่วยเรานิดหนึ่ง citation matcher จะอยู่ตรงนี้หน้าแรกของ PubMed นะครับมันจะมี single citation matcher บางครั้งน้องไปฟังอาจารย์ lecture ถูกไหมอาจารย์ med lectureอาจารย์บอก paper นี้ยาวเลยกำลังจะจบแต่อาจารย์ไปสไลด์ต่อไปแล้วถูกไหมครับเพราะนั้นเวลาเราหาง่ายๆเราเข้าตัวนี้ครับ single citation matcher นะครับตอนฟังเราอาจจะจดแค่นิดเดียวเองเรารู้ว่ามันตีพิมพ์วารสารอะไรสมมุตินะบอกตี BMC Pediatric นะครับคนที่เขียนเปเปอร์ที่อาจารย์อ้างถึงชื่อเป็นของอาจารย์พิมพ์ก็ว่าวลิอากรแค่นี้นามสกุลว่าฝรั่งเอาชื่อนามสกุลเป็นหลักแต่แล้วเราก็เซิร์ชไปมันก็จะขึ้นน้องไม่ต้องไปจดที่อาจารย์เขาพูดยาวๆเอาแค่เจอเนาะอะไรนำจะพูดกับชื่อคนที่นั่นก็พอมันก็จะได้เจอเนาะตัวนี้มาแล้วข้อดีของพวกนี้ก็คือมันจะบอกได้ด้วยว่าสมมุติมันขึ้นมากกว่า1นะครับมันขึ้นเยอะเลยแสดงว่าคนนี้เป็น expertise ด้านนี้โดยตรงนะครับอย่างเช่นอาจารย์ปิยมิตรอาจจะทำเรื่อง eGAT study เยอะๆเงี้ยเราเซิร์ชไปรู้ว่าอาจารย์เต็มเลยนะแต่ว่าเขาเล่นกับข้อมูลของอะไร metabolic syndrome อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะรู้ได้ว่าคนนี้เป็น expert ด้านนี้เอามาใช้ได้นะครับอีกการหนึ่งซึ่งกำลังเหมาะสมไม่ได้สำหรับใช้ OPD ก็คือฟังก์ชันที่เรียกว่า clinical query อันนี้จำเป็นจะใช้ก่อนนะครับน้องสามารถเข้าไปตรงนี้มันจะบอกอะไรบ้างมันบอก2อย่าง1ก็คือ clinical patient เป็นยังไงอย่างที่2มันกว้างหรือแคบมันบอกแค่นี้เองนะทางเข้าอยู่ตรงไหนครับหน้าแรกเหมือนเดิมเลยเข้ามาหน้าปับเป็นหน้าแรกเลยมีคำว่า clinical query ตรงนี้อยู่น้องคลิกปึ้งเข้าไปนะครับมันหน้าตามกันเป็น3คอลัมน์คอลัมน์แรกเป็น original article คอลัมน์ที่2เป็น systematic review กับ meta มีข้อสรุปให้เราอยู่ในหน้านี้ด้วยอันที่3เป็น gene นะครับแต่ gene เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้พวกเราแต่ว่าแบบเนี่ยก็ดูอะไรครับเพราะถ้าเกิด paper แรกมาปุ๊บมันยังคลุมเครืออย่างนั้นมันก็จะมีแยกว่าเป็น therapeutic เห็นไหมครับเติมก็เหมือนที่อาจารย์บอกนะบอร์ดมันแนโร่ถ้ามันกว้างมากเนาะโหเปเปอร์เยอะกดแนโร่มันจะดิวดาวน์ให้เหลือน้อยลงเรามาดูซิว่ามันมี
systematic review ตอบไหมบางทีถ้าเกิดตรงนี้มันตอบไม่ได้น้องก็สามารถหา paper ที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่เป็นอันนี้ได้เลยนะครับอันนี้คำเนี่ยจะใช้บ่อยนะส่วนตรงที่ดีอาจารย์ก็จะแนะนำตัวนี้นะครับอันนี้เรียก clinical query นะโดยเข้าไปที่หน้าเนี้ยนะครับทุกอย่างเข้าที่หน้านี้หมดเลย clinical query single citation measure measure อยู่หน้านี้นะครับเข้าpubmed.com ก็ได้มันจะขึ้นมานะครับอันนี้คราวนี้เลือกเปเปอร์ไหนจะจบละหนึ่งก็คือต้องที่มันรีเลทกับที่โคเราถูกไหมครับมันตอบคำถามเราevidence ต้องเป็นไงครับ high impact ต้องสูง high level of evidence นะครับตีพิมพ์ในเจอร์นัลที่เป็นที่รู้จักแล้วก็ไม่นานมานักเพราะฉะนั้นเราก็ดูเจอร์นัล